ทางสถานทูตเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นประสงค์จะได้รับคำแนะนำอะไรเพื่อให้ทุกอย่างมันเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องเนี่ยเราจะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นผลประโยชน์ของพวกเราเองนะครับเพราะว่าถ้ามีคนไทยเข้ามาแล้วก็อยู่ในข่ายที่ผิดกฎหมายเยอะๆสุดท้ายผลสะท้อนที่กลับมาก็คือคนไทยคนอื่นนะครับทั้งที่ถูกกฎหมายด้วยเพราะความสะดวกต่างๆก็จะลดลงเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้แล้วก็สุดท้ายก็คือเนื่องจากพี่น้องคนไทยที่นี่มีมากนะครับผมก็อยากเห็นการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งนะครับเราจะเห็นว่าในสหรัฐเองเนี่ยมีหลายชุมชนนะครับหลายชาติซึ่งพอมีคนจำนวนเยอะๆสามารถรวมตัวกันสามารถที่จะมีพลังนะฮะในแง่ของการดูแลรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มนะครับแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงนะครับไม่มากก็น้อยในการเข้าไปมีบทบาทในด้านต่างๆซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราก็ไม่ได้เป็นรองใครนะครับแล้วก็ผมทราบดีว่ามีคนที่มีความรู้ความสามารถเยอะที่อยู่ที่นี่นะครับก็มาทำประโยชน์ให้กับทั้งประเทศไทยแล้วก็มามีความก้าวหน้าที่นี่ได้ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากเชิญชวนว่ามีโอกาสกลับไปเยี่ยมประเทศไทยมีโอกาสใดที่จะกลับไปช่วยเหลือสนับสนุนประเทศไทยได้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมเองเวลาที่มียกตัวอย่างเช่นเด็กๆที่เกิดที่นี่นะครับไปเยี่ยมประเทศไทยก็จะให้การต้อนรับเพราะว่ายังอยากให้ทุกๆคนนะครับรักษาเอกลักษณ์และก็ความเป็นไทยของเรานะครับเพื่อที่จะสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและสิ่งที่ดีๆทั้งหลายของประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ผมทราบนะครับว่าบางทีก็มีอุปสรรคถูกร้องเรียนมาเหมือนกันบอกเมื่อเร็วๆนี้ก็มีกลุ่มแพทย์กลับไปทำประโยชน์ปรากฏว่าไปเจอปัญหาข้อกฎหมายนะเรื่องนี้ผมก็รับทราบอยู่แล้วก็จะพยายามแก้ไขต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปนะครับก็ขอเรียนว่ามาครั้งนี้ก็ตั้งใจมาทำงานให้กับบ้านเมืองและก็พี่น้องประชาชนคนไทยเต็มที่ได้เล่าคิดว่าได้เล่าประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองนะครับแล้วก็มีข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่ฝากเอาไว้จากนี้ก็ยินดีที่จะตอบข้อซักถามนะครับหรือว่าถ้าจะมีความเห็นที่จะแลกเปลี่ยนกันนะครับในเวลาที่เหมาะสมก็พร้อมที่จะพูดคุยกันต่อไปครับครับท่านนายกได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านสอบถามคำถามนะครับตามเวลาที่ผมมีนะครับท่านนายกอยู่ที่นี่ถึง2ทุ่มผมขออนุญาตตกลงเรื่องเวลาสักนิดนึงก่อนนะครับทราบว่าทุกท่านก็อยากจะถ่ายรูปกับท่านนายกผมก็เลยอยากจะเก็บเวลาครึ่งชั่วโมงสำหรับทุกท่านจะถ่ายรูปกับท่านนายกนะครับเป็นชุมชนนะครับมากกว่าตอบมากกว่าจะถามคำถามที่ด้วยซ้ำไปผมมีความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้ทุ่ม20ผมก็อยากจะให้สัก15นาทีถามคำถามแล้วครึ่งชั่วโมงถ่ายรูปนะครับครับเชิญเลยครับไมโครโฟนสวัสดีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีดิฉันกนิษฐาเจรกุลกกหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทยมีปัญหาอยากจะกราบเรียนท่านคือเพื่อนๆคนไทยในนิวยอร์กนะคะฮัลโหลคือเพื่อนๆในคนไทยในนิวยอร์กหลายๆคนนะคะเป็น10คนได้โทรมาบอกว่ากรุณากราบเรียนถามท่านนายกเรื่องสายการบินของไทยอินเตอร์นะคะคือจะขอความกรุณาจากท่านเพราะรู้ว่าท่านเป็นคนฉลาดแล้วก็คณะรัฐมนตรีของท่านนี่เป็นผู้ที่มีความสามารถคนไทยในนิวยอร์กนี่เราอยากจะช่วยเหลือรัฐบาลไทยนะคะอยากจะใช้การบินไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความเคยชินนะฮะสะดวกที่เดินทางโดยตรงและพอตอนนี้ขี้เกียจและที่ต้องไปต่อที่นั่นที่นี่อยากจะกราบขอความกรุณาท่านรับไปจัดการพิจารณาได้ไหมคะที่จริงก็อยากทำอยู่นะครับทำก่อนนี้เดี๋ยวก็หาว่าทำเพื่อตัวเองเชื่อนี้มาก็เลยรู้ว่ามันอยากจะบินตรงจริงๆเพราะว่าบิน20ชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าไปผมไปเปลี่ยนที่ยุโรปนะครับส่วนคณะนี่เขามาทางญี่ปุ่นนะ
โดยสรุปก็เหนื่อยทั้งสองทางนะครับผมเพิ่งถูกสอบถามเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับตอบสั้นๆเดี๋ยวการบินไทยจะได้ไม่ต้องตอบเองก็กำลังอยู่ในช่วงการทบทวนพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วก็มีปัญหาเพราะว่าเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันสูงมากนะครับแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับประเภทหรือขนาดของเครื่องบินหรืออะไรแล้วก็ช่วงนี้ก็การบินไทยกำลังอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างปรับตัวนะครับแต่ว่ามีแผนที่จะมาทบทวนเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ตอบไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับอันนี้ชาวต่างประเทศก็ถามนะมันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะแสดงว่ามีความต้องการอยู่งั้นก็หวังว่าจะการบินไทยก็คงจะได้จัดทำแผนให้ชัดเจนขึ้นนะครับในเร็ววันครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายกุลมนาพรเป็นผู้แทนของสมาคมแพทย์ไทยสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาแพทย์พยาบาลไทยและสหรัฐอเมริกา219ท่านไปผ่าตัดคนพิการที่เมืองไทยให้650คนดูคนไข้ 2,000 คนเรามีปัญหาที่เรียนให้ท่านทราบที่เมืองไทยแล้วฮะจากผมจะยื่นหนังสือขอกราบเรียนให้มีการยกเว้นแพทย์พยาบาลที่จะกลับเมืองไทยนะฮะทั้งฝรั่งทั้งต่างชาตินะฮะให้ยกเว้นการเซ็นสัญญาทางปัญหาอาญาซึ่งแพทย์พยาบาลพวกนี้นะฮะมีความตั้งใจดีต้องการทำงานการกุศลและกฎทั่วโลกนะฮะทั้งอเมริกาแคนาดาเยอรมันออสเตรเลียเขามีกฎหมายนะฮะคุ้มครองแพทย์พยาบาลที่ทำงานการกุศลนะครับในขณะนี้ผมจะขอยื่นหนังสือของกลุ่มแพทย์ในสหรัฐอเมริกาให้ท่านพิจารณาแล้วครับขอกรุณาพิเศษเพราะว่าแพทย์พยาบาลพวกนี้นะฮะมีความตั้งใจดีและทำงานเพื่อคนจนคนพิการที่เมืองไทยและก็เมื่อคราวที่แล้วนะฮะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารเลี้ยงพวกเรานะครับเพราะท่านทราบซึ้งในการทำงานของเรา350คนที่โรงพยาบาลจุฬาและโรงพยาบาลตำรวจขอบคุณครับสำหรับหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าปัญหามันคืออะไรนะครับประเด็นก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มีกฎหมายที่เข้มงวดกวดขันมากขึ้นในเรื่องของสิทธิของคนไข้พูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ เป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้บริโภคแล้วก็การเข้าไปทำงานในหลายรูปแบบเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการยกเว้นจากไอ้ตัวกฎหมายตรงนี้จริงๆแล้วขณะนี้รัฐบาลกำลังทบทวนเรื่องทั้งหมดนะครับเพราะว่าขณะนี้ในความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้โดยทั่วไปก็เปลี่ยนไปแล้วก็มีแนวโน้มที่ไม่ดีฮะไม่ดีก็คือว่าการฟ้องร้องมีมากขึ้นแล้วก็เมื่อมีการฟ้องร้องมากขึ้นเนี่ยเห็นได้ชัดว่าแพทย์ก็เริ่มที่จะปฏิเสธการให้บริการถ้าหลีกเลี่ยงได้นะที่ไปตกหนักก็คือในต่างจังหวัดพอเริ่มกลัวว่าจะถูกฟ้องก็เห็นอาการดูยากดูซับซ้อนก็ส่งต่อเข้าไปในเมืองจนบางครั้งก็เกิดปัญหาว่าแทนที่จะได้รับการรักษาทันท่วงทีที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยกลับถูกส่งต่อไปเรื่อยๆนะซึ่งแผนไทยเข้มแข็งที่จะเข้ามาดูแลเรื่องของสถานีอนามัยก็จะแก้ปัญหานั้นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือกำลังเชิญทุกฝ่ายคือทั้งฝ่ายวิชาชีพทางสาธารณสุขกับฝ่ายผู้บริโภคครับว่าจะมีกติกาที่ดีกว่านี้อย่างไรนะเป็นระบบไกลเกลี่ยเป็นระบบซึ่งอาจจะหน่วยงานรับผิดชอบไปก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งกำลังจะดูอยู่เชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะครับผมนายอีนสปาร์ควิทเป็นรองประธานของสมาคมไทยในอเมริกาที่วอชิงตันดีซีนะครับผมอยู่ที่อเมริกามาประมาณ 17-18 ปีนะครับผมได้เจอเพื่อนๆคนไทยตั้งแต่วัยเยาวชนตั้งแต่คนเกิดที่นี่กับคนที่มาจากประเทศไทยคนที่มาจากประเทศไทยเนี่ยเราได้มีการปลูกฝังได้มีการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของคนไทยเป็นความเป็นไทยของเราซึ่งเราจะผ่านเชื่อมให้คนอื่นได้เยาวชนที่โตที่นี่เนี่ยบางคนเขาก็มีพ่อแม่ที่ให้สับสนทางด้านนี้แต่บางคนก็อาจจะห่างไกลกับความเป็นไทยเพราะว่าอยู่โตที่อเมริกาใช่ไหมครับหลายคนนี่มีความสามารถมากแต่ว่าเพราะว่าความห่างไกลตัวนี้ทำให้เขาไม่ได้กล้าชิดกับสังคมไทยหรือว่าความเป็นไทยดูง่ายๆเวลาเราไปงานวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นแบบ first generation แต่ว่า second generation จะไม่ค่อยมีเท่าที่ควรทางรัฐบาลนี่มีนโยบายหรือเปล่าครับที่เพื่อจะส่งเสริมให้เยาวชนที่โตที่อเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น